กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะยังคงอยู่กับสนามข่าวท้องถิ่นอย่างที่บอกไปนะก่อนที่จะไปพักเบรกในเรื่องของลิงที่จังหวัดลพบุรีซึ่งเขาก็ทำกันมาจริงจังต่อเนื่องเลยนะคะเพื่อให้คนกับลิงเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับค่ะไปติดตามเรื่องของปัญหาลิงอย่างที่คุณนุชนาถกล่าวไปข้างต้นครับว่าตอนนี้เขาติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นเฟสที่4แล้วขณะนี้ถือว่าเป็นไปตามเป้าครับขณะที่กรงลิงสำรองนั้นเสร็จเพิ่มขึ้นอีก1กรงตั้งเป้าว่าจะจับลิงให้ได้รวมกันไม่น้อยกว่า 2,000 ตัวครับสำหรับปฏิบัติการจับลิงนะครับในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีในเฟสที่4แล้วทางกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับได้ร่วมมือกับทางสำนักเทศบาลเมืองลพบุรีและกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่13ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันครับมาตั้งแต่เมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาและในเฟสที่4นี้ครับก็ยังคงทำนานกันอย่างต่อเนื่องครับจากภาพที่ว่ามีการจับลิงนะครับเข้าไปที่สถานอนุบาลโดยการปฏิบัติงานตลอดทั้งวันครับทางเจ้าหน้าที่ได้นำกรงดักจับลิงขนาดต่างๆเนี่ยออกไปปฏิบัติการดักจับลิงตามจุดต่างๆรวมทั้งสิ้น4จุดประกอบไปด้วยบริเวณด้านในสำนักงานกองปราบปรามเทศบาลเมืองลพบุรีบริเวณด้านข้างของโรงหนังลามาอามาลัยรามานะครับด้านข้างของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยและบริเวณด้านหน้าตึกชโยวานิชตรงข้ามกับพระปางสามยอดตามแผนการควบคุมของประชากรลิงในเขตเมืองเก่าให้มีปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้คนและลิงนั้นสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขซึ่งตลอดการทำงานครับสามารถดักจับลิงได้แล้วมากกว่า200ตัวซึ่งลิงทุกตัวที่จับได้จาก4จุดนี้ครับในเขตเทศบาลเมืองก็จะถูกเคลื่อนย้ายไปยังสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลพบุรีแล้วเขาก็จะนำไปวางยาสลบนะครับรวมถึงมีการตรวจสุขภาพทำหมันแล้วก็คัดแยกครับเพื่อปล่อยเข้าสู่กรงลิงภายในสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลพบุรีในพื้นที่ตำบลโพ9ต้นแล้วอย่างที่บอกไปครับว่ามีการสร้างกรงลิงเพิ่มด้วยตอนนี้เสร็จไปแล้วเพิ่มอีก1กรงครับมีขนาด8คูณ12เมตรสูง8เมตรพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ภายในกรงลิงไว้อย่างครบถ้วนนะครับตอนนี้เสร็จสมบูรณ์ครบแล้ว 100% เต็มพร้อมที่จะเปิดต้อนรับลิงเข้าสู่บ้านหลังใหม่เลยครับส่วนทางด้านของนายจำเริญสละชีพครับนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีได้กล่าวว่าการดำเนินการดักจับลิงในพื้นที่ลพบุรีครั้งนี้ถือว่าปฏิบัติการเป็นรอบที่4หรือเฟส4แล้วในรอบที่1ถึง3ครับจับลิงไปได้มากกว่า 1,200 ตัวส่วนในรอบที่4จนถึงตอนนี้เลยนะครับจับลิงรวมกันทั้ง4รอบได้ 1,700 ตัวโดยยังคงเหลือเวลาอีกประมาณ 2-3 วันครับที่จะจับลิงอีกชุดนึงโดยคาดว่าหลังจากปิดปฏิบัติการในรอบนี้เฟสที่4จะได้ลิงรวมกันไม่น้อยกว่า 2,000 ตัวอย่างแน่นอนครับส่วนลิงนอกเขตเทศบาลเมืองลพบุรีครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะไม่นำมาปล่อยในกรงลิงภายในสถานอนุบาลสัตว์เนื่องจากว่าเขาเป็นลิงคนละฝูงกันไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้และที่สำคัญครับคือปริมาณของกรงที่จะรองรับเนี่ยก็มีไม่เพียงพอซึ่งทางกรมอุทยานจะปล่อยคืนสู่ที่เดิมนะครับหลังจากที่ทำหมันเสร็จให้กับลิงนะครับเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพื่อที่จะให้คนกับลิงเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะว่าการที่เขาจับลิงมาเนี่ยเขาก็จับมาเพื่อเอามาตรวจสุขภาพนี่แหละแล้วก็เอามาทำหมันเนาะเพื่อเป็นการลดจำนวนประชากรลิงด้วยเพราะว่าจากที่เขาจับกันเห็นไหมนี่แค่ว่า4เฟสเองนะเนาะมีประชากรลิงเนี่ยใช่ 2,000 ตัวคือเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากเฟส4ที่เขาจะทำการจับลิงกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวในเดือนกันยาเดือนหน้าเขาก็จะทำกันอย่างต่อเนื่องซึ่งเขาก็จะกระจายกันออกไปตามพื้นที่อำเภอต่างๆในจังหวัดลพบุรีด้วยนะคะ